ชมพู่เล่าโมเมนต์น่าเอ็นดูโครงการฝากน้องไว้กับยูเตรียมลัดฟ้าไปปารีสห่างลูก7วันชมพู่อารยาเล่าโมเมนต์น่าเอ็นดูโครงการฝากน้องไว้กับยูเตรียมลัดฟ้าไปปารีสรับสะเทือนใจต้องห่างลูก7วันวันที่28กันยายน65ที่คอเทียแกลเลอรี่ชั้น M ศูนย์การค้า M คอเทียนางเอกสาวชื่อดังชมพู่อารยาเอฮาเกตมาร่วมงานเปิดตัวเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดเนสเปรสโซ่เวอร์ทูโอรีดีไฟนิ่งคอฟฟี่อเกนในฐานะเฟรนด์ออฟเนสเปรสโซ่คนแรกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมชมพู่ได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่โพสต์คลิปสุดน่ารักโครงการฝากน้องไว้กับยุพร้อมเผยถึงเรื่องที่เตรียมบินไปร่วมชมปารีสแฟชั่นวีคทำเอาสะเทือนใจเป็นครั้งแรกที่ต้องห่างลูกร่วมอาทิตย์ถามถึงโครงการฝากน้องไว้กับยุเอ็นดูมากอย่างนี้แหละข้าในความคิดเขาก็คิดว่าเขาเลี้ยงอยู่แหละคำพูดคำจา ก็มาจากที่เวลาตัวเองงอแงนั่นแหละอาจจะเคยโดนปลอบแบบนี้เลยจำมาพูดหายใจเข้าลึกๆตอนได้ยินแล้วก็ตลกคิดได้เนอะหายใจเข้าลึกๆอะไรอย่างนี้เราก็เคยไปพูดให้เขาฟังตอนไหนหรือเปล่าอาจจะมีตอนที่เขาเหมือนงอแงมากๆแล้วแบบใจเย็นใจเย็นหายใจเข้าลึกๆหัวเราะถามว่าพูดแล้วช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องก็ไม่สนแล้วไงแล้วโครงการนี้ใช้ได้ต่อเนื่องไหมจริงๆแป๊บๆอะได้นะทั้งพี่สายและพี่พาสังเกตว่าเด็กเวลาเขาอารมณ์ดีเขาจะมีเอนเนอร์จี้ในแบบที่ว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่มีเคมีแบบนี้บางทีตื่นเช้ามาเอาเขามาวางกองด้วยกันน้องเขาก็ยิ้มกับพี่เหมือนเขารู้กันเด็กคงมีพลังงานอะไรอีกแบบหนึ่งที่เราไม่มีหลายคนรู้สึกว่าพายุเลี้ยงน้องทนุถนอมมากคือพี่พาเขาจะแล้วแต่อารมณ์บางทีก็จะเป็นอย่างที่เห็นอ่อนโยนพูดจาอะไรที่แบบโตเหลือเกินแต่ว่าบางทีมันก็จะมันเคี้ยวมากๆชอบไปขยำน้องแรงๆเราก็ต้องคอยเตือนพัฒนาการน้องแอบิเกลเป็นยังไงบ้างฟันขึ้นแล้วฟันล่างโผล่มาให้เห็นส่วนฟันบนก็กำลังจะขึ้นแล้วก็เริ่มจำหน้าคนในครอบครัวหลายๆคนได้อีกอย่างคือคิดว่าน่าจะเริ่มรู้ชื่อตัวเองแล้วเวลาเรียกเกลเขาจะหันถามว่าตอนนี้ติดใครมากกว่ากันน่าจะติดป้าเจี๊ยบที่สุดเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเกือบจะ24ชั่วโมงแต่เขาก็รู้แหละว่าคนนี้เป็นแม่เพราะว่ากินนมเราเนื้อแต่แค่ว่ากับป้าเจี๊ยบเขาจะติดกันมากๆเลยจะรู้ใจกันในบางจังหวะทำอะไรก็อาจจะถูกใจกว่าสำหรับน้องเกลนี่ถือว่าเลี้ยงง่ายมากแต่เดาว่าน่าจะแสบคือเขาบอกว่าเด็กที่เป็นน้องที่มีที่อยู่ในบ้านเขาจะโตเร็วเพราะว่าเขาเห็นพี่ทำอะไรเขาก็จะอยากทำตามล่าสุดเห็นว่าจะบินไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคใช่ค่ะเดินทางพรุ่งนี้ค่ะวันที่29กันยายนแต่อยากให้ติดตามว่ามีแบรนด์อะไรบ้างถามว่าเตรียมตัวป้องกันโควิดยังไงบ้างก็พกยาไปเยอะมากครั้งนี้ไม่ได้เอาน้องๆไปเพราะว่าตารางมันค่อนข้างจะแน่นมากถ้าเอาไปเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาอยู่ดีเพราะเราต้องทำงานแล้วจริงๆปารีสก็ไม่ใช่เมืองที่เป็นมิตรกับเด็กมากสักเท่าไหร่หมายถึงว่ามันไม่ได้ชิลถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆแล้วก็เป็นช่วงแฟชั่นวีคด้วยสภาพอาจจะวุ่นวายเราจะปล่อยให้เขาไปเที่ยวกับป้าเจี๊ยบก็ไม่ใช่ถ้าพาไปก็จะกลายเป็นว่าห่วงหนักกว่าเดิมผลนี้ไปทั้งหมดถ้ารวมเดินทางก็7วันห่างลูกเป็นอาทิตย์เลยใช่คือเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าจากลูกแล้วสะเทือนขนาดนี้เพราะว่ามันก็ประมาณ3ปีแล้วเนื้อตั้งแต่โควิดใช่ไหมคะช่วงปีที่แล้วที่พอจะเดินทางไปเที่ยวได้เราก็ไปด้วยกันแต่ตั้งแต่โควิดมาก็ไม่เคยห่างกันเลย
แล้วเขาก็ค่อนข้างจะรู้เรื่องขึ้นมากๆรวมถึงติดเรามากคราวนี้ก็รู้สึกสะเทือนนิดนึงเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่อยู่7วันเขาก็เหมือนไม่รู้ว่า7วันคืออะไรตอนนี้เท่าที่บรีฟกันไว้กับป้าเจี๊ยบคือโรงเรียนเปิดเทอมแล้วจันทร์ถึงศุกร์เขาก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนก็ลืมไปตอนเย็นก็อัดกิจกรรมเสาร์อาทิตย์ก็อัดกิจกรรมมีวางแผนเอาไว้แล้วว่าให้เขาสนุกแล้วก็ให้เวลามันผ่านไปเร็วๆหลายคนค่อนข้างคาดหวังกับแฟชั่นชุดของเราทำการบ้านยังไงบ้างเหรอคะก็อยากให้เป็นตัวเองที่สุดแต่ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวเรามันก็อาจจะมีบ้าบอๆนิดหน่อยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานแฟชั่นวีคสำหรับตัวเองในรอบเกือบ3ปีครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมก่อนโควิดค่ะคัมแบ็ควงการทวงบัลลังก์แฟชั่นนิสต้าไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันก็ต้องกลับไปเพราะความสัมพันธ์กับแบรนด์ต่างๆที่เราเคยทำงานร่วมกันมันก็ผ่านมา3ปีแล้วเนอะเลยต้องกลับไปเชื่อมนิดหนึ่งยังไงก็ฝากแชร์ภาพกันเยอะๆด้วยนะคะ ห้างแตกตายขอบคุณวินเศรษฐีลาวให้โอกาสร่วมงานขอบคุณพี่สาวเช่นกันมาสร้างรอยยิ้มฮอตมากจริงๆหนุ่มหล่อเศรษฐีลาวคนดังเชิญลูกทุ่งไทยคนดังห้างแตกตายอรไทยขอบคุณวินเลียมให้โอกาสไปร่วมงานขอบคุณพี่สาวเช่นกันมาสร้างรอยยิ้มพี่น้องลาวหลังจากที่มีภาพร่วมเฟรมเบลล่ารานีจนแห่จิ้นในเคมีทั้งคู่ของนางเอกสาวไทยกับวินเลียมหนุ่มหล่อ ยิ้มหวานคนดังดีกรีเศรษฐีสปปลาวอินฟลูเอนเซอร์คนดังซึ่งล่าสุดเจ้าตัวยังได้เชิญราชินีดอกหญ้าลูกทุ่งคนดังของไทยอย่างต่ายอรไทยไปร่วมงานที่สปป.ลาวโดยเมื่อวันที่28กันยายน65เพจ Virgin 90ของหนุ่มวินโพสต์ภาพกับต่ายอรไทยและบรรยากาศในงานเปิดตัวน้ำปลาร้าเพื่อนวินพร้อมขอบคุณพี่สาวอย่างต่ายอรไทยด้วยว่าขอ3คำหน่อยทุกคนวันนี้เป็นอีกวันที่ภูมิใจมากที่ได้เปิดตัวของพระเอกฟอยงแวงอาหารมื้อแรกของชาวลาวเพื่อสังคมลาวขอบคุณพี่สาวไทยอรไทยที่สร้างความสนุกและยิ้มให้กับชาวลาวของเราขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อุดหนุนพอดวินจนมาถึงวันนี้ใครยังไม่ได้ชิมลองซื้อไปชิมดูนะคะรับรองอร่อยถึงใจเพราะเราส่งจริงคุณใส่มันไว้ในของเราหัวใจคนลาวขณะที่ล่าสุดนักร้องลูกทุ่งคนดังต่ายอรไทยก็โพสต์คลิปประมวลภาพห้างแตกขณะไปร่วมงานของวินเลียมที่สปป.ลาวด้วยพร้อมเผยว่าห้างแตกที่ตลาดช้อปปิ้งมสปป.ลาวขอขอบใจน้ำปลาแดกเพื่อนวินแอดวินดอทวินเลียมที่ให้โอกาสพี่ต่ายไปร่วมเปิดงานและได้ไปฮ้องเพลงให้พ่อแม่พี่น้องชาวสปป.ลาวได้ฟังเด้ออต่ายอรไทยไทยโอราไทยThank you.